สวัสดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เรารถ BMW E39 ครับกับชุดลำโพงตรงรุ่นออดิสันสำหรับ BMW ครับนี่ครับ APC ครับเป็นลำโพงแยกชิ้นจากอิตาลีอย่างดีครับมาพร้อมครอสโอเวอร์แยกเสียงและเสียงแหลมขนาด26มิลครับแนวเสียงใสมากๆครับในส่วนของคู่หลังนะครับเราก็ใช้เป็นรุ่น APX4 ครับติดตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดเลยครับและเสริมพลังเบสหนักด้วยซับบ็อกซ์ของ Mercury ครับซับ3 way ครับเบนหนักแน่นครับตัวนี้ครับและได้ใส่วิทยุ DH450BT ของ Pioneer ด้วยครับซิงเกิล CD บลูทูธครับตัวนี้ครับและเสริมด้วยไฮไลท์ของเราครับ Super Twister TNW ครับฟิวโดม28มิลครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับแต่แล้วครับกับ BMW E39 ครับชุดลำโพงแยกชิ้นออดิสัน AP4 ครับติดตั้งเข้าช่องเดิมครับแนวเสียงใสเลยครับมาพร้อมทวิสเตอร์ตัวแยกเสียงครับและซูเปอร์ทวิสเตอร์ TNW ครับซิลโดม28มิลครับมาพร้อมกับซับบ็อกซ์ Mercury ครับซ่อนในฟุตบอลครับเบสลึกนุ่มเลยครับและเครื่องเล่น CD Pioneer ครับDEH450BT ครับซิงเกิล CD Pioneer ครับมีบลูทูธในตัวครับเราทำการบิวไว้ใต้คอนโซลครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่รถ BMW E39 กับชุดลำโพงออดิสันทั้งชุดครับมาพร้อมซับบ็อกของ Mercury ครับโอ้โหชุดนี้เสียงใสจริงๆครับหวานใสเบสนุ่มลึกเลยครับและ Super Twister TNW ครับเสริมมิติเสียงครับซิลโดม28มิลครับหวานใสจริงๆครับชุดนี้ครับออดิสันตรงรุ่น BMW ครับตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะครับงานเนี้ยบนิ่งเลยฮะโอ้โหเพราะจริงๆครับชุดนี้ครับแล้วคันนี้นะครับเราใช้เป็นฟอนต์ของ Pioneer ด้วยครับซิงเกิล CD 4050BT ครับฟอนต์ Bluetooth ครับมีฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ครับโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นหน้าจอครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับทำการเชื่อมบลูทูธจากสมาร์ทโฟนนะครับใช้สมาร์ทโฟนเป็นจอเลยครับดู YouTube ระบบเสียงออกรถทั้งคันครับกระหึ่มเลยฮะเหมือนอยู่ในโรงหนังครับสุดยอดครับจุดนี้ครับรถบรรทุกการเดินทางครับโอเคครับท่านที่สนใจการติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่ผมวินนี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับThey deserve to choose for themselves, and you will die with them!